็สวัสดีท่านนักท่านเหลือเกมแบ็คฟุตบอลนี่เองใช่ไหมครับใช่แล้วนี่คือเรามาในรูปแบบของรูปกาก VS เกมแบ็คฟุตบอลใช่ไหมใช่ครับก็รูปกากนี่เป็นรูปของเองใช่ไหมครับใช่ๆก็เป็นรูปที่แบบ5ปีนะว่าจะเล่นได้หรือไม่ใช่ไหมครับเราคลิปนี้เรามาทดสอบให้หลายๆคนเลยที่รูปกากว่าจะเล่นได้หรือเปล่าใช่ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้น CPU ให้ดูว่าเป็น CPU Intel Core i5-7200U การ์ดจอ GTX 950M นะฮะ RAM 12GB Windows 10 Home นี่เองใช่ไหมครับใช่ๆซึ่งตัวเกมนี่เป็นตัวเกมแบบเบต้านะเปิดให้เล่นฟรีได้ Wow. รุ่น16นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปไว้ให้นะใช่ครับเผื่อใครอยากมาเล่นโอเคไม่เสียเวลาก็มาเริ่มเลยอันนี้ก็เหมือนจะเป็นแบบในค่ายใช่ครับที่ปลอดภัยเราต้องออกไปข้างนอกมาโอเคไปตรงไหนครับที่ว้าวโดนเผาเลยโดนเผาเลยอ๋อเดี๋ยวกดเป็นไงครับจริงๆสเปคขั้นต่ำก็ก็จะเป็นแบบ i5 Gen 8ขึ้นไปใช่ไหมครับใช่ๆแต่ผมเป็น i5 เขามีระบบการ์ดเข้าใหม่นะใช่ครับ i5 Gen 7นะฮะของผมสำหรับคนที่ใช้ CPU Gen เดียวผมก็มาดูว่ามันจะรอดหรือเปล่ามันจะรอดหรือไม่สำหรับคนที่ใช้ CPU Gen เดียวผมลืมบอกไปนี่พอเราออกมาข้างนอกข้างเนี่ยมันเราจะเจอกับเอาไว้ทดสอบนะทดสอบปืนใช่ไหมครับถ้าเราอยู่ข้างในใช้อาวุธไม่ได้ออกมาแล้วก็จะใช้ปืนได้ทดสอบได้เล่นเกียร์ก็ได้อะไรประมาณนั้นนะเนี่ยข้างนอกก็ยิงกันได้นะใช่ไหมครับเล่นเกียร์ก็ได้เอาไว้เห็นไหมเห็นว่าไม่เป็นไรเลยพอผมอยู่ข้างในนี้ไหนลองยิงผมเลยครับไหนยิงผมเลยฮะนี่ฮะพออยู่ผมอยู่ใต้ก็ผมก็ไม่เป็นไรเลยใช่ไหมครับใช่เข้ามาก็ใช้ไม่ได้ใช่ครับคือว่าจะปรับกราฟิกให้อลังการขึ้นเยอะจากที่ตอนนี้สองใช่ครับซึ่งผมปรับโรงทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวไม่เชื่อดู นี่ที่แคมเปญกราฟิกก็นี่การ์ดจอผมก็จะเป็น GTX 950M นี่เองแต่สเปคคันแนะนำก็เป็นจะไม่ผิดก็ i5 Gen 8 Nvidia GeForce GTX 970ขึ้นไปอันนี้สำหรับคนที่ใช้ 950M นี่เองนะฮะนี่ผมก็ทำการปรับที่เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะ wow. เพราะคอมไม่น่าจะไหวหรอกใช่ไหมครับเริ่มใช่ครับผมก็เริ่มใช่แล้วเพราะว่าผมก็จะเริ่มไปนะฮะ Oh no ไปที่เริ่มด่านตรงไหนฮะนั่นนี่ว่าแต่มันตรงไหนเนี่ยนี่เพิ่งไม่ได้ดูอะไรไหมนี่คือเล่นสดๆจริงๆเลยใช่ครับไปเรื่องด่านไหนวะเนี่ยกดแท็บได้ป่ะฮะไม่ใช่อันนี้เกี่ยวกับการ์ดพลังเรากดแถบมันก็ขึ้นหน้าแล้วไปไหนแล้วเดือดทริปหรือเปล่าครับต้องไปที่แคมเปญหรือเปล่าไปด้วยอินโตอันนี้ผมไม่รู้จริงจริงต้องที่แคมเปญเกียร์รันอ๋อต้องให้เจ้าของห้องสร้างอ๋อใช่ครับสร้างเลยสร้างไงครับระดับง่ายพอละเมื่อตอนนั้นไปดูยากมาแล้วยากเกินเดี๋ยวจะตายบ่อยกดชิปอ่ะกดไม่กดแท็บกดแท็บแล้วก็ต่อครับกดแท็บแล้วกดที่แคมเปญแคมเปญตรงไหนที่แคมเปญอ๋อเจอแล้วมาเข้าไปแล้วก็มันจะขึ้นเครียดรันอ่ะแล้วก็เลือกสวยโวแล้วก็เลือกที่แล้วเครียดรันเลยเรียกเขาว่าสวยโวแล้วก็เครียดรันเป็นระดับง่ายนะใช่ครับถ้าระดับของอันนี้มันจะโคตรยาก
ช่ครับใช่ใช่ซึ่งคอมผมมันจะไม่น่าจะไหวใช่ไหมครับ X 1ใช่ไหมครับอันนี้เราแค่ทดลองให้ดูเฉยสร้างแพงครับอันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวเกมอะไรจริงจังครับผมไม่ได้มารีวิวเกมอะไรจริงจังขนาดนั้นแค่มาดูว่าโน้ตบุ๊กกากสามารถเล่นได้หรือเปล่าใช่ครับทดสอบเฉยเขาก็ว่าแล้วไงตอนแรกมันเล่นไม่ได้ต้องให้เจ้าของสร้างตอนนี้รออยู่ฮะแต่เดี๋ยวรอเกมจริงมาเราจะมาแคสแบบจริงๆกันซึ่งผมก็ต้องรอมาแล้วคอมใหม่ด้วยใช่ไหมครับเกมก็พันกว่าบาทใช่ครับพันเท่าไหร่นะ 1,500 เกือบ 1,600 นะครับแพงเอาเรื่องซึ่งผมก็เล่นต้องเล่นแบบง่ายเพราะว่าคอมไม่ไหวหรอกนะฮะซอมบี้เยอะมันจะตายกันมาดิบอกแล้วว่าเราไม่ได้มาเล่นจริงจังอะทดสอบคอมกลางได้เลยว่าเล่นได้หรือเปล่าใช่ครับโอเคเดี๋ยวถ้าว่ายังไงก็เดี๋ยวทำคอมเทพ BS Back for Board ไปครับได้เลยได้เลยอาจจะรู้ว่ากราฟิกมันโคตรสวยซึ่งเดี๋ยวผมต้องหาเวลาว่างด้วยนะฮะโอเคส่วนทีมนี้ก็จะเป็นโอเคแล้วคอมกาก VS Back for Board ใช่ไหมครับใช่แล้วเดี๋ยวมันมีคอมเทพเดี๋ยวตอนนี้เข้ามาร่างเข้าใช่ไหมร่างเข้าอยู่ครับตอนนี้ชื่อคือละแต่คนยังไม่ขึ้นอันนี้เริ่มจากด่านแรกนะไม่จากด่านที่หนึ่งเลยก็ไม่ต้องห่วงอะไรเดฟของแล้วเล่นเหมือนเดิมตอนนี้ผมเลื่อนตัวละครแล้วครับโอเคมาละเดฟเดฟสองเรายังได้เหมือนเดิมอะยังเล่นกันไม่จบเลยหรือหนึ่งก็ยังไม่ได้เล่นเลยใช่ครับแบบแมปโหมอะไรต่างๆก็ยังเล่นกันไม่ครบเลย oh yeah, I'm ready. What are we doing again? ยังเล่นกันอยู่แหละเลสเตอร์สองกว่าจะได้ตัวเต็มมาก็น่าจะนานอยู่นี่ฮะแล้วก็ต่อไปก็เขาให้เรียกไอ้อะไรนะนี่ด้วยบิ๊กการ์ดใช่ไหมใช่ครับโอเคบิ๊กการ์ดเดียวโอเคฮะต่อไปก็ต่อครับมีให้เลือกว่าเราจะเอาไหนนะฮะใช่ก็เลือกมาเลยแต่การ์ดก็ความสามารถก็ต่างกันนะเดี๋ยวผมขอเลือกมั่วๆแล้วกันฮะใช่แล้วค่อยไปเล่นแบบจริงๆกันอีกทีตอนได้เกมเต็มใช่ครับก็ค่อยเล่นจริงๆอีกทีก็ลองคอมใหม่ของตัวเองใช่ไหมครับ Hot we said no more paddling up Chick Creek Well at least we still got a paddle ผมก็หยิบปืนเลยแล้วก็ซื้อของนี่แหละซื้อของในกล่องของส้มซื้อของได้เฮ้ยเพื่อนรีบอ่ะเพื่อนนี่ไม่ใช่เป็นบอทกันนะฮะเป็นคนนะฮะเป็นคนเลยอ๋อมีบอทตัวนึงยังไม่มีใครเข้ามีบอทตัวนึงเดี๋ยวไว้ก่อนผมไม่รู้ก็พวกกล้องเล็งแล้วก็เอามาได้ไปไหนกันเนี่ยไปแล้วไปแล้วคล้ายๆได้พอดีแต่แนวเดียวโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโคตรอันตรายเล็งได้ด้วยขวาเล็งได้ตามเก็บพวกเงินโอเคครับเงินก็เก็บได้ก็เก็บไปก็น่าจะได้ซื้อของได้ใช่ครับได้ซื้อพวกกระสุนซื้อพวกอุปกรณ์เสริมปืนพวกยาอะไรเงี้ยซื้อได้ระเบิดด้วยเฮ้ยเจอระเบิดไหนฮะไหนฮะเก็บไปละมีปืนSMG here. นี่ปืนนะตอนนี้มีปืนกล่องนี้ปืนใครอยากเปลี่ยน
นี้โอเคกระสุนชนิดเดียวกันพอดีแล้วเก็บเวลาเก็บกระสุนปืนก็ต้องดูชนิดกระสุนด้วยนะใช่ครับเพราะเดี๋ยวหยิบผิดชีวิตเปลี่ยนใช่ไหมฮะใช่แต่ก็ถ้าหยิบผิดมาก็ให้เพื่อนได้นะใช่ครับแบ่งให้เพื่อนครับเวลาก็ดีไปฮะแบ่งกันได้ซึ่งเลฟเฟอร์เรนซ์สองทำไม่ได้ถ้าเลฟเฟอร์เรนซ์สองนี่ต้องกระสุนใครกระสุนมันนะฮะเอ้าผมมียิงเพื่อนคนไหนหรือเปล่าครับOh, no. พอดีขาดต้องพยายามหลบๆอ่ะโอเคขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามาแล้วสามสองหนึ่งไปไปเลยใช่ไหม taking this you got eyes onไอ้ตรงนี้มีกระสุนไอ้ไอ้กระสุนตรงนี้อะไรก็เก็บไปเลยใช่ครับ Haven't I been telling you? Everyone was getting too comfortable. Focus, people. Philip saw this coming. We need to keep going. Told him my concerns. He agreed. But I'm right there with you. Oh yeah. ตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาโอ้ยขาเนี่ยแบบไม่ช่วยเพื่อนเลยแน่ๆวันนี้ก็มาปล่อยอยู่รู้สึกว่าซอมบี้มันหลากหลายกว่าเก็บด้วยก็ได้เฮ้ยตายตายต้องหายาเก็บด้วยนี่อ๋อโยนได้แล้วเข้าไปกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวว่าอยู่ที่เดิมโอเคยังลองซ้ำนี่ด้วยมุ่งมาเฮ้ยเอาหลังแล้วโอ้ตอนนี้ใครไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนี่ยดีไม่ยิงเพื่อนนี่ไม่ได้ FPS 2อะแต่ว่ามันโหดกว่าเยอะเดี๋ยวผมโดนเลยเนี่ยอ้าวล่วงอ้าวล่วงเหรอโอเคช่วยไงวะเนี่ยเก็บช่วยแล้วช่วยแล้วโอเคแล้วไม่มีทางไปเหมือนปิดประตูตรงนี้เข้าได้ไหมเนี่ยเจ๋เจอกันพอดีอ๋อทางนี้ครับทางนี้เตรียมอัดระเบิดได้เฮ้ยเอาไปทำอาหารกินสดใช่ไหมครับหยุดมีลูกระเบิดจนได้เฮ้ยโทษยิงไพ่บอมโอเคระเบิดหมดเอาไปจะไปยิงแบบอีกามากดเล็งได้ด้วยรู้สึกสะดวกขึ้นเยอะรู้สึกสะดวกเวลายิงขึ้นเยอะกดเล็งได้ We hear you ตอนนี้ต้องเฮ้ยมันมีนกระวังนกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกระสุนเฮ้ยมากันเพียบเลยหลังหลังผมใช่ไหมครับโอเคอันนี้ละ This is Hoffman. Sometimes I don't understand how you survived high school. Never mind the zombie fucking apocalypse. โอ้ยล่วง Oh no! ตกเป็นล่วงเลยโอ้ว้าวล่วงเลยเรียนที่ที่โอเคนี่ไหนด้วยตรงแถวๆตู้คอนเทนเนอร์ฮะนี่ Cover me reloading โอเคปีนขึ้นมาแล้วปีนไงครับได้แล้วปีนไงครับไปแปลงรถรถกระบะเห็นรถกระบะไหมปีนขึ้นมาปีนตามรถมาได้ละนี่ปีนได้ละอัปเดตมาใหม่ดีได้ปีได้
าร์คระวังนกด้วยโอเคผมก็พอจะรู้แล้วว่าไม่ควรเล่นไปอย่างยิ่งกับคอมเก่าจะพังก็ได้นะถ้าไอ้นี่เยอะเกินใช่ครับจะร้อนเกินร้อนจนพังแล้วก็ตะกุดไม่ได้หายง่ายเลยโอ้สวยแล้วนกแตกรังเอาล่ะคอมก็ไม่ควรเล่นจริงจังยิ่งเลยใช่ไหมครับถูกได้ว่าไม่ควรเลยนะแต่ก็เล่นต่อสักหน่อยซึ่งได้เป็นการรีวิวเกมให้ดีอ่ะซึ่งผมเสียสละคอมตัวเองเพื่อท่านผู้ชมได้ดูใช่ไหมครับเพื่อครบใช่แล้วเดี๋ยวมาได้ของใหม่เลยใช่ครับตอนนี้ผมกำลังเก็บตังค์อยู่นะว้าวไปไหนกันนี่ว้าวตอนนี้ตกซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่นที่ดูเป็นสักระยะหนึ่งใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แย่แล้วมากันเทียบเลยโอ้หลังมันเยอะมากไหวไหมพอได้ต้องรีบไปละถือที่เดิมได้ละมาต้องไปตามพ่อร่วงบรรยากาศถือว่าน่ากลัวมากครับใช่ครับอันนี้ขนาดผมปรับโลได้นะฮะอันนี้มีกระสุนครับนี่เดี๋ยวค้างอันนี้มีกระสุนนะครับแต่ไม่ใช่ประเภทผมได้ปืนคนเปล่าครับมันเป็นกระสุนแบบที่มันเป็นรูปตัวสามนัดอ่ะเฮ้ย AK-47 It's your lucky day, HR. เอาเข้าตรงไหนกันนี่อ๋อเข้าตรงนู้น Shotgun. เข้าเซฟรูปเลยโอเค Hey Cardi, I'm waiting. รอได้ก็ดีแค่ไหนแล้วนะแรกก็โหดนะว้าวโอเคฮะรอได้ก็ดีแค่ไหนแล้วตอนนี้อุณหภูมิพร้อมไหมครับเดี๋ยวขอดูอุณหภูมิพร้อมก่อนได้ไหมได้เลยเดี๋ยวผมจะมาดูสถานะของ CPU ให้ก็พอแล้วนะฮะว่าจะเป็นยังไงได้เลยว้าวแน่นอนเห็นท่านผู้ชมเห็นแล้วจะอึ้งแน่นอนนี่ฮะเป็นไงร้อยเต็มไหมมีตกร้อยเต็มนะฮะแล้วไม่มีตกนะใช่ครับแรมก็ใช้ตั้ง10 จิกส่วนการ์ดจอก็ใช้ 12% ต่ออยู่นะตอนนี้นะเยอะไหมครับเยอะเลยเอาเป็นว่าสรุปได้ว่าคอมสเปคประมาณนี้ไม่เล่นดีกว่าได้ปลอดภัยกับคอมมากกว่าให้ดีก็อย่าเล่นดีกว่านะครับนะไม่ควรลองเรียนแบบอย่างยิ่งใช่ครับอันนี้ผมออกก่อนได้ใช่ไหมครับว่าอันนี้ผมออกก่อนได้ใช่ไหมครับออกอะไรอ่ะออกจากเกมอย่างเงี้ยไปไหนอันนี้คือเกมยังไม่จบยังไม่จบยังมีการต่อไปเหมือนเล่นฟอร์เดสอ่ะอันนี้มีให้เลือกการ์ดกลับเข้ามาในเกมเนี่ยยังโหลดเกมอยู่เข้าเกมอยู่โอเคนะตั้งแต่ตอนแรกคือรู้ได้เลยว่ากระตุกแดกกันเลยใช่ครับจับคอมเก่า5ปี VS Back for Blood นะผมใช่ไหมครับตอนนี้ว่าทดลองให้ดูนะไม่ต้องไปลองตามครับผมอย่าไปเสี่ยงเด็ดขาดความร้อนไปเปล่าๆอย่าไปเสี่ยงเด็ดขาดใช่ไหมครับใช่สำหรับสเปค Intel Core i5 ไม่เสี่ยงดีกว่า Gen 7200U การ์ดจอ AMD GeForce GTX 950M ซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นปี2016นะฮะ Oh no หรือประมาณเกือบสเปคตามนี้ก็ได้แน่นอนใช่ครับ
มันก็เล่นได้แหละแต่ว่าก็ตามที่เห็นอะในคลิปความกระตุกแบบถ้าเกิดผมแบบไม่ได้อัดหน้าจอก็โอเคโอเคมันยังได้อยู่ลื่นอยู่ไม่กระตุกอะไรมากอ้าวกลับมายังงั้นยังคนอื่นเขารอนเราก็ไม่ชัดแล้วใช่ไหมครับใช่รถหน้าแบ็คฟุตบอลอยู่นะฮะโอเคอ่ะโอเคครับตอนนี้ผมก็เกิดปัญหาโดนเด็กออกจากเกมนะครับผมก็แขกรับเชิญก็กำลังเล่นอยู่นะครับผมก็เกิดปัญหาตัวเลขออกจากเกมครับก็จะก็ตอนผมไม่ได้อัดก็จะแบบลื่นๆประมาณนี้อยู่นะก็สรุปเลยว่าสำหรับ Intel Core i5-7200U การ์ดจอ GTX950M ไม่เหมาะกับการเล่นเกมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจบคลิปเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวก่อนจบคลิปก็เดี๋ยวผมขออนุญาตดูสถานะ CPU ก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูสถานะของ CPU ก่อนนะครับขนาดนี้ยังค้างอยู่เลยนะฮะแต่ก่อนให้เสร็จทีนี้ขอปุ๊บโอ้นี่ขึ้น 100% เลยทีเดียวเดี๋ยวผมก็ก่อน oh, น no. อันนี้ตอนเพิ่งออกเกมใหม่ 100% แรมก็ต้องก็ใช้ตั้ง 8GB นะครับนี่ไม่เชื่อดูเลย Intel Core i5-7200U ตอน 5GHz แล้วก็การ์ดจออยู่ Default GTX950Mไม่ไหวกับเบฟฟอร์บอทนะฮะอันนี้ขนาดผมปรับโปรแล้วนะครับเป็นส่วนความร้อน GPU ก็ร้อนสุดอยู่ที่77ต่ำสุดก็อยู่ที่75นะครับผมเฮ้ยผิดอันได้ป่ะโอเคมาเจอแล้วน้ำมันการ์ดจอของ Intel นี่ Intel Core i5-7200U ก็ร้อนสุดอยู่ที่87เย็นสุดก็79เลยทีเดียวนะครับผม oh, no. ส่วนการ์ดจอโอ้โหถือว่าร้อนเลยทีเดียวนะฮะ oh, no. ไม่ควรเอาไปเล่นอย่างยิ่งสำหรับสเปคนี้เอาผมคนเดียวไปเสียงก็พอแล้วนะโอเคส่วนการ์ดจอก็ร้อนสุดที่73เย็นสุดก็68โอ้โหร้อนกันเลยทีเดียว oh, no.จะไปประมาณนี้โอเคเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวอาจจะทำคลิปคอมเทพ VS Backfobot สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคอมกาก VS Backfobot สำหรับจบคลิปเพียงนี้ครับอันนี้ขอลาไปก่อนครับบาย